สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการเพ้นท์โมเดลในโปรแกรม GD Code นะครับโปรแกรมที่เราต้องใช้มีโปรแกรม GD Code กับ Photoshop นะครับในการเพ้นท์โมเดลเบสิกโอเคเปิดโปรแกรม GD Code ขึ้นมาเลยนะครับหน้าต่างนี้เราไม่ต้องการนะครับคลิกออกไปขั้นตอนต่อมาเราก็พอเปิดขึ้นมาแล้วหน้าตาของโปรแกรมก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเราก็แปล import โมเดลที่เราต้องการเพ้นท์เข้ามานะครับไปที่ไฟล์แล้วก็ไปที่ import แล้วก็ import โมเดลจอมเพ้นท์นะครับจอมโมเดลที่เป็นตัวเบสเข้ามานะครับโมเดลตัวอย่างตรงนี้ก็จะเป็นชื่อของ UV นะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดของ UV แล้วก็ texture นะครับของผมตั้งไว้ที่1400เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมตั้งไว้ที่แค่ 1K นะครับโอเคกดโอเคขึ้นมาก็จะได้โมเดลสำหรับเพ้นท์นะครับสำหรับโมเดลของเราโอเคลองเลยแล้วกันฝั่งนี้ก็จะเป็นทูลนะครับก็จะมีบัตรมียางลบมีสแตมป์มีจุ่มสีตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของหัวบัตรนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอัลฟาแล้วก็ในการปรับบัตรอะไรต่างๆนะครับในการเซตอัพโอเคส่วนที่เราต้องสนใจคือตรงนี้ครับเลเยอร์ในการเพ้นท์เบสิกจะเหมือนการเพ้นท์ใน Photoshop เลยนะครับก็จะมีเลเยอร์ให้ผมตั้งชื่อเลเยอร์คัลเลอร์แล้วกันนะครับลองเพ้นท์ลงไปเราก็จะได้โมเดลนี้ครับในการโชว์นะครับก็จะมีอยู่5แบบนะครับโดยการกดคีย์ลัดเลข1 2 3 4 5นะครับเลข1ก็จะเป็นในการโชว์แสงนะครับการจัดแสงเลข2ก็จะเป็นเชดเดอร์เลข3ก็จะเป็นเชฟ4เป็น wireframe นะครับ5ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดถ้ามี normal map นะครับอันนี้ก็จะมีบัตรมีอะไรมีบัตรมีอย่างลบนะครับโปรแกรม GD Code ดียังไงในการเพ้นท์มันดีตรงที่มันลิงก์กับ Photoshop ครับมันจะเพ้นท์ตัวอะไรก็ได้แปลนึงเรากดคีย์ลัดไป Photoshop โดยการกด Ctrl P นะครับก็จะโผล่มา Photoshop เลยนะครับมี UV ให้ด้วยUV แล้วก็ wireframe นะครับเราก็สามารถเพ้นใน Photoshop โอเคพอเรากดเซฟนะครับ Ctrl S ไฟล์ที่เราเพ้นใน Photoshop เมื่อกี้ก็จะลิงก์มาที่ตัวโปรแกรม GD Code อัตโนมัติเลยนะครับจะลองเทสีแล้วนะครับการเทสีกดสเปคบาร์ก็จะเป็นฟังก์ชันในการเลือกสีนะครับจุ่มสีเลือกสีเลยในการเทสีนะครับคลิกขวาที่นี่แล้วก็ฟิลโฮเลเยอร์ก็จะได้สีโมเดลที่เป็นตัวเบสอันนี้ก็จะเป็นบัตรลองเลือกเล่นดูนะครับเป็นอัลฟาบัตรก็จะมีหลายแบบจะมีที่ทำเป็นเส้นตรงได้นะครับผมโอเคถ้าเราจะเอาไปใช้งานนะครับเราก็กด Ctrl P ไป Photoshop แล้วเราสามารถเพ้นท์เพิ่มอะไรได้นะครับจากนั้นถ้าเราไปใช้งานเราก็กดเซฟเป็นไฟล์ JPEG ใน Photoshop เลยเท่านี้ก็สามารถเพ้นท์โมเดลง่ายๆและได้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ